16สโมอสรไทยลีกเต็มทกเรื่องการปรับเปลี่ยนโคต้าต่างชาติสโมอสรในศึกไทยลีกได้มีการนัดประชุมกันก่อนจะมีการตั้งประเด็นปรับโคต้าต่างชาติหลังถูกเป็นที่พูดถึงในช่วงหลังเพื่อนำมาหารือกันต่อไปความเคลื่อนไหวหลังการประชุมเมื่อวันที่11มีน,นาคมที่ผ่านมาโดยสโมอสรในศึกลีกว่าไทยลีกทั้ง16สโมอสร ได้มีการพูดคุยกันและมีการตั้งประเด็นโคต้าต่างชาติขึ้นมาใหม่และล่าสุดทางไทยลีกก็ได้ทำการส่งหนังสือแจ้งไปยัง16สโมสรให้รับทราบและกลับไปเตรียมพร้อมเสนอความคิดเห็นถึงเรื่องโคต้าต่างชาติในการประชุมครั้งต่อไปจากเดิมนั้นโคต้าต่างชาติที่จะใช้ในศึกไทยลีกคือสามารถขึ้นทะเบียนต่างชาติได้5คนเอเชีย1คนอาเซียนไม่จำกัดหรือหบวก1บวกไม่จำกัด ส่วนว่าลงสนามคือชาติใดก็ได้3มคนเอเชียหน,นึ่งคนอาเซียนหนึ่งคนหรือ3มบวกหนึ่งบวกหนึ่งและหลังการประชุมได้มีการตั้งประเด็นพูดคุยถึงโควตาต่างชาติดังนี้การปรับโควตานักเตะต่างชาติทั้งเลือกที่ 1, 1> คือขึอ้นทะเบียนห้าคนส่งรายชื่อในวันแข่งขัน3มคนลงสนาม3มคนทั้งเลือกที่สอง้นทะเบียนห้าคนส่งรายชื่อในวันแข่งขัน5คนลงสนาม3มคน กนปรับโคต้าอาเซียนทั้งเลือกที่1คือไม่ลดจำนวนทั้งเลือกที่ 2, 2คือลดจำนวนในฤดูกาล2024-2025จะลดเท่าไหร่และฤดูกาลต่อไปจะลดจำนวนลงอีกหรือคงเท่าเดิมการส่งรายชื่อนักเตะอายุไม่เกิน23ปีในวันแข่งขันโดยฤดูกาล2024-2025เพิ่มระเบียบให้ทีมส่งรายชื่อวันแข่งขันอย่างน้อยหนึ่งคนจากจำนวนนักเตะ20คน เล่นไปแค่7นัดเซดินอินเดิอาเยปิดฉากซีซันหลังเจ็บหนักพัก6-8เดือนเซดินอินดีอาเยโชครายได้รับบาดเจ็บหนักที่ต้องพักนานถึง6-8เดือนทําให้ปิดฉากซีซันนี้กับบีจีปทุมแน่นอนแล้วเซดินอินดีอาเยกองหลังชอวฝรั่งเศสของทัพได้รับปิดบีจีปทุมยูนนเต็ดได้รับบาดเจ็บจากเกมที่ช่วยต้นสังกัดบุกชนะชลบุรีเอฟซีตอนหนึ่ง ในศิกลีโวคัพ2 0 2 3าถึงรอบ16ทีมเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาโดยคาดว่าต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย6เดือนโดยเกมดังกล่าวเซดินอินดีอเยลงสนามเป็น11ตัวจริงให้กับทัพได้รับปีกก่อนจะได้รับบาดเจ็บจากจังหวะพยายามเข้าไปแย่งบอลกับผู้เล่นของชนบุรีเอฟซีจนเล่นต่อไปไม่ไหวและถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่57ซึ่งจากการเช็คอาการบาดเจ็บแบบละเอียด คาดว่าเซดีนต้องรักษาด้วยการผ่าตัดและพักฟื้นฟรูร่างกายอย่างน้อย6-8ถึง8เดือนสำหรับเซดีนอินดิอาเยรับวัยย5สิบปีถือเป็นกำลังสำคัญของสโมสรบีจีปทุมยานเต็ดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาลส2 2 3 2 2 2 4่ยเอลงสนามให้ทัพด้รับปิดไปทั้งหมด7นัดแถมได้1ประตูในการแข่งขันไทยลีกและลีโวกับ